แพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมียังมีเรื่องต้องปรับแง้มปัญหาเรื่องบนเตียงสุดฮาแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีใช้ชีวิตหลังแต่งงานกับสามีพี่หมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมนนท์มาได้2เดือนแล้วนางเอกคนสวยแพนเค้กเขมนิจจามิกรยอมรับว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับจูนกันอีกเยอะโดยเฉพาะสกิลการเป็นแม่บ้านแม่เรือนแถมล่าสุดยังมีปัญหาเรื่องบนเตียงที่สามีต้องยอมรับให้ได้พร้อมแง้มแพลนมีลูกก่อนทิ้งท้ายเปิดใจการเป็นนักแสดงอิสระหลังเพิ่งหมดสัญญากับ True For You ทั้งนี้สาวแพนเค้กได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงคลับ Friday The Series 14 Love and BLIEF ที่หน้าตึกแกรมมี่โดยบอกว่าชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มีการปรับตัวกันตลอดทำทุกวันให้โอเคกันที่สุดถามว่าเรื่องอะไรที่ต้องปรับมากที่สุดจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการดูแลกันมากกว่าเราพยายามที่จะมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นได้ขนาดไหนแล้วตอนนี้สั่งเก่งมากสกิลทำอาหารเพิ่มขึ้นไหมยังเท่าเดิมแต่เราสั่งเก่งขึ้นไงว่าจะเอาอะไรยังไงดีแล้วก็มีห่วงหากันมากขึ้นคนอื่นก็ตื่นเช้ามาทำอาหารให้สามีแต่เราตื่นมาสั่งถามว่าจะทานอะไรกาแฟเลยไหมแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีมีรีเควสเมนูให้เราทำให้ทานบ้างไหมไม่มีขอเลยครับพี่หมีก็จะไม่เป็นไรไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเขารู้ไงก็กลัวจะเหนื่อยเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมปกติก็มีคนทำจัดหาจัดซื้อเราก็รอล้างอย่างเดียวเรียนวิชาจากคุณแม่บ้างไหมคุณแม่ก็พยายามบอกอยู่ทั้งคุณแม่แพนคุณแม่พี่หมีทำกับข้าวกันเก่งมากแต่เราก็แอบจำอะไรเล็กๆน้อยๆดีกว่าค่ะเรื่องการทำอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยชินหรือยังตื่นมาแล้วมีเขาอยู่ข้างๆก็เริ่มชินค่ะก็เป็นความรู้สึกใหม่ที่ดีค่ะเรื่องบนเตียงมีปัญหาไหมมีค่ะแต่พี่หมีก็ต้องยอมรับเพราะที่บ้านมีสมาชิกเยอะมีเราและลูกๆอีก3ตัวที่นอนด้วยกันก็ต้องแทรกตัวนิดหนึ่งเขาก็โอเคบางทีลูกก็พลาดหัวพลาดขาก็ต้องขอที่กันนิดหนึ่งลูกเราบิ๊กไซส์แต่ก็โอเคแชร์พื้นที่กันได้แพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีถ้าลูกมาขั้นกลางทำไงเชิญลงก่อนหัวเราะพี่หมีเลือกลูกนะไม่ได้เลือกแพนลูกๆก็ผู้หญิงหมดเราก็ผู้หญิงมีคุณผู้ชายคนเดียวทุกคนก็ขอความรักกันหมดเลยมีแพลนจะทำห้องใหม่ให้ลูกๆเพื่อมีเวลาส่วนตัวไหมคือเราเลี้ยงเขามาไงก็พูดตรงกันว่าเราแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ด้วยเขาก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดไม่ได้ลำบากเป็นภาระเป็นส่วนหนึ่งวันไหนไม่อยู่เราก็เหงาเลยแฮปปี้แบบนี้กันหรืออนาคตต้องขยายพื้นที่ต้องขยับขยายค่ะจะได้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแพลนไว้ว่าเป็นการรีโนเวทบ้านใหม่ตามสภาพตามเวลาด้วยรอน้องด้วยก็คือปรับบ้านใหม่หมดเลยให้เหมาะกับการใช้งานของแพนและพี่หมีแพนเค้กเผยอยู่ร่วมกับพี่หมีถ้ามีน้องต้องแยกออกมาไหมพยายามจะให้รวมกันนะคะเพราะเราก็เลี้ยงลูกหมามาเหมือนกันก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้ทุกคนลุ้นเรื่องมีน้องแล้วตอนนี้ก็ยังชิวๆนิดหนึ่งค่ะไม่ได้กระเกณฑ์อะไรสบายๆเราก็ยังสนุกกับการทำงานค่ะพี่หมีก็เช่นกันเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะแม่อยากให้มีแฝดยิ้มก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนอะแต่ก็ยังไม่กล้าคิดเลยค่ะอาจจะเป็นแพลนข้างหน้าแต่ณตอนนี้คือทำงานกันก่อนใช้ชีวิตท่องเที่ยวกันก่อนน่าจะปีหน้าเป็นต้นไปค่ะก็เดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีหนึ่งค่ะถามถึงเรื่องสัญญากับทาง True For You หมดแล้วค่ะเป็นอิสระตั้งแต่ช่วงต้นปีตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลองชิ้นงานที่หลากหลายได้ลองเป็นพิธีกรที่ Workpoint ยังมีซีรีส์กับ True ด้วย GMM ด้วยได้มีอะไรที่ท้าทายเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วมีใครมาจีบให้เซ็นสัญญาไหมไม่ค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกสิ่งต่างๆทำงานที่หลากหลายขึ้นค่ะตอนนี้ก็เป็นอิสระไปก่อนค่ะ
อุ้มลักษณาอวดแหวนเพชรสามีมอบให้ต้อนรับวันแม่ปลื้มมากพอดีนิ้วเป้มอบของขวัญต้อนรับวันแม่ให้กับภรรยาด้วยแหวนเพชรสุดพิเศษสำหรับบอลกฤษณาอมิตรศูนย์สามีสายเปที่มักจะมีสิ่งของมาเซอร์ไพรส์ดาราสาวอุ้มลักษณาทุกโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบแต่งงาน4ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมอบต่างหูเพชรให้ไปหยกหยกล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแม่ก็เซอร์ไพรส์แหวนเพชรล่วงหน้าไปเลยงานนี้สาวอุ้มโพสต์คลิปวิดีโออวดแหวนเพชรลงโซเชียลพร้อมกับบอกว่ามันคือแหวนที่อยากได้พอดีสามีรู้ใจเป็นที่สุดที่สำคัญแหวนพอดีนิ้วเป๊ะแฟนๆถึงกับอิจฉาที่มีสามีดีเปเก่งรู้ใจแถมเซอร์ไพรส์ทีอีกด้วยโดยอุ้มได้เขียนความในใจใต้โพสต์ว่าพรุ่งนี้วันแม่ปะปาเขาเลยให้รางวัลสำหรับหมาเมาของลูกมืออ้อขอบคุณนะค่ามีกำลังใจเลี้ยงลูกให้อีกหลายคนเลยล้อเล่นนะปิดจ็อบแบ้วค่าขอบคุณปะปาผู้ไม่เคยให้ตรงวันเก็บความลับไม่อยู่เสมอมาขอบคุณน้องปุยห้างทองคุณศรีสุวรรณนะคะแค่แม่บอกจะสั่งอะไรนางพุ่งตรงไปบอกพี่บอลให้ก่อน555ทำดีเอาอีกทั้งนี้ยังมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามเคล็ดลับวิธีเอาสามีให้อยู่หมัดลงหัวปักหัวปั๊มว่าแม่บอกบุญทีข้าต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้ปังแบบแม่ขอบคุณไอจีลักษณ์หน้าอ้ำ ณัฐนิชาว่าที่เจ้าสาวอนันดาชี้แจงประวัติเป็นแค่หลานไม่ใช่ทายาทชุดชั้นในแบรนด์ดังหลังจากนักแสดงหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมคุกเข่าขอแฟนสาวดีไซเนอร์ณัฐนิชาธนาลงกรแต่งงานท่ามกลางสายฝนสุดโรแมนติกภายในงานวันเกิดของฝ่ายหญิงหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีหลายๆคนก็อยากจะทราบถึงประวัติของเธอกันมากขึ้นซึ่งเธอเองก็เคยได้ให้สัมภาษณ์กับเซเลบีออนไลน์ไว้เมื่อปี2562ว่านัดเป็นหลานของคุณยายจินตนาธนาลงกรผู้ก่อตั้งชุดชั้นในจินตนาซาบีน่าเพราะคุณแม่นัดเป็นลูกสาวคนสุดท้องเพราะฉะนั้นนัทมีศักดิ์เป็นหลานของคุณยายแต่ในเชิงธุรกิจคุณแม่และนัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจแบรนด์ชุดชั้นในจินตนาเพราะคุณลุงคนโตเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนัทเลยอยากให้ใครที่อยากทำความรู้จักนัทผันมาโฟกัสที่งานของนัทมากกว่าซึ่งก็คือแบรนด์ NICHAซึ่งเป็นแบรนด์ที่เธอปลูกปั้นมาเองกับมือซึ่งประวัติเธอถูกค้นหามากขึ้นอีกครั้งหลังมีข่าวแต่งงานซึ่งก็มีบางคนเข้าใจว่าเธอเป็นทายาทชุดชั้นในจินตนาซึ่งสาวณัฐนิชาก็เลยออกมาโพสต์เพื่อชี้แจงให้ชัดอีกว่าเธอเป็นแค่หลานแต่ไม่ใช่ทายาทธุรกิจโดยระบุว่าจากการที่ได้อ่านขอความที่พี่นักข่าวเขียนประวัติความเป็นมาของนัทมันมีข้อเข้าใจผิดที่นัทอยากจะขอแก้ไขนัทเป็นหลานแท้ๆของคุณยายจินตนาธนาลงกรแต่นัทไม่ใช่ทายาทของชุดชั้นในจินตนาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในธุรกิจคะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่นักข่าวทุกท่านด้วยนะคะและสำหรับประวัติของณัฐนิชาเธอเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้านิชา NICHA ที่อยู่ในวงการแฟชั่นมานานกว่า8ปีและสามารถนำพาแบรนด์ไปโกอินเตอร์เป็นที่รู้จักได้ในระดับสากลภายในระยะเวลาเพียงไม่นานอีกด้วยถือเป็นสาวเก่งสวยมีเสน่ห์และความสามารถรอบด้านซึ่งณัฐนิชาเป็นหลานของคุณยายจินตนาธนาลงกรผู้ก่อตั้งชุดชั้นในจินตนาซาบีน่าชุดชั้นในชื่อดังของไทยในเชิงธุรกิจเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ไลฟ์สไตล์และความฝันในการสร้างธุรกิจผนวกกับความชอบในงานศิลปะก็เลือกที่จะศึกษาด้านวิจิตรศิลป์ไฟอาร์ตที่มหาวิทยาลัย Academy of Art Academy of Art University เมืองซานฟรานซิสโก
ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากจบการศึกษาเธอก็ตัดสินใจบินตรงกลับเมืองไทยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แบรนด์ของตัวเองเวลาผ่านไปแบรนด์เสื้อผ้าของเธอก็ได้คร่ำวอดในวงการแฟชั่นเพราะความเก๋ของแบรนด์นิชาเป็น ICHA ก็เป็นที่สนใจในระดับสากลเป็นอย่างมากจนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมจัดแฟชั่นโชว์บนเวทีเวียนนาแฟชั่นวีค VIENNA แฟชั่นวีคที่ประเทศออสเตรียเพื่อโชว์ฝีมือการออกแบบเสื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกรวมถึงช่วยขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกอีกด้วย